สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเราช่องพังอันดาพายนกพะเก้านะคะวันนี้เรามาดูน้องอันดาอาบน้ำไปทำงานนะคะน้องอันดาของเราอันดาหนาวไหมขี่พอควันนะกับกระเสียงเนื้อหนาวครับพูดไม่ออกเย็นครับตรงนี้พ่อควันก็จะอาบน้ำให้น้องอันดานะคะพ่อควานทำไมต้องใช้แปรงขัดถูคะขัดที่ใครออกครับผมขัดที่ใครออกก็เหมือนคนนะครับอาบน้ำไม่ถูสบู่เหมือนกันความน่ารักของน้องอันดาวันนี้น้องอันดาก็จะไปทำงานนะคะเดี๋ยวอาบน้ำเสร็จเดี๋ยวเราก็จะไปแอบดูน้องอันดาทำงานค่ะว่าจะเป็นยังไงจะเหงาไหมวันนี้จะมีนักท่องเที่ยวหรือเปล่าอันดาก็จะสนๆ นะคะอันดาเขาเสียงน้อยพ่อควานก็จะขัดตัววันนี้แต่งตัวขัดผิวแต่งตัวจะไปทำงานดูดีวันครับวันนี้นักเรียนเยอะวันนี้เขาบอกว่านักเรียนมาเที่ยวสวนไทยเยอะน้องอันดาอยู่สวนไทยนะคะอันดาจะไปกอดนักเรียนหน่อยอันดาจะไปกอดผู้บ่าวผู้บ่าวนักเรียนอันดาก็จะลงอ่างแล้วนะคะยกขาขึ้นแล้วค่ะวันนั้นเล่นน้ำเพลินจนตกอ่างคุณแม่ตกใจมากวิ่งแตกตื่นกันทั้งปางมาเถอะมาเดี๋ยวเราก็จะพาไปแอบดูน้องอันดาทำงานนะคะวันนี้นะคะพ่อควานก็จะขัดตัวให้สวยๆหน่อยวันนี้เดี๋ยวก็ไปดูน้องอันดาทำงานกันเลยค่ะเราจะพามาดูที่ทำงานของน้องอันดาครับอันดามานี่เร็วมาโอ้ยเร็วอันดาตอนนี้เขาก็รอนักเรียนมานะครับเห็นนักเรียนจะเข้ามา400กว่าคนจะเข้ามาจับอันดาจะเข้ามาเล่นกับน้องอันดาให้อาหารน้องอันดาครับก็ดูวิวรอบๆที่ทำงานของน้องอันดาครับผมนี่ถ่ายภาพกับช้างแสนรู้20บาทกล้วยสำหรับช้างครับ20บาทครับผมอันดามานี่มาถอดมานี่เร็วนี่เร็วมาอันนี้ก็แตงกวาสำหรับให้นักท่องเที่ยวได้ซื้อแล้วก็ให้อันดากินครับผมมาตามมาก็ต้องไปขโมยกินหรอกนั่นนี่เลยอันดาสวัสดีข้าก่อนเร็วข้าสวยๆเสียงดังหน่อยสวยๆแล้วเสียงไม่หวานเลยเสียงยังไงมันหวานหน่อย
นี่ก็ดูวิวรอบๆที่ทำงานของน้องอันดาครับนี่อันดาก็อยู่สวนไทยพัทยาครับวิวรอบๆโหมาใหม่ครับผมสูงบนสูงแอคชั่นสวยๆหน่อยเก็บภาพสวยๆหน่อยอันดามองกล้องหนึ่งสองตอนนี้นักเรียนก็เริ่มมาแล้วครับตุ่มแรกครับมาแล้วมาถ่ายรูปคู่น้องอันดาครับผมสูงบนสูงโอเคขอบคุณค่ะคอยล่ะสูงบนสูงอันดาสวัสดีค่ะหน่อยมานี่มาก่อนนะมาดูอันดาการใกล้ๆชิดมานี่เร็วมานี่เร็วไปไหนน่ะมานี่คอยมาตามเร็วตามไปหายเย็ดตามหน่อยเร็วคอยมานี่ล่ะนี่นักเรียนมาเร็วมาเร็วมาเฮ้ยนี่นักเรียนมาแล้วเนี่ยมาหาหนูแล้วเนี่ยอันดาวัดดีนักเรียนหน่อยเร็ววัดดีหน่อยมาสวัสดีค่ะสวยๆเลยมาหาช้างน้อยมาใครจับช้างน้อยหน่อยครูครับถ่ายรูปตอนเสร็จจับช้างน้อยหน่อยครับมาอันดาสวัสดีค่ะยันคิดกันใหญ่แล้วครับเด็กนักเรียน